สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตาโสภาวดีนะคะปรากฏการณ์เอลนินโญที่ก่อให้เกิดภาวะภัยแล้งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในประเทศไทยนะคะนักวิชาการหลายท่านคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์นี้จะลากยาวอยู่ในประเทศไทยประมาณ 2-3 ปีทีเดียวบางส่วนก็วิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดถี่ขึ้นนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับภาคการเกษตรค่ะเมื่อเร็วๆนี้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาชุดนึงนะคะเพื่อเข้ามาศึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนินโญค่ะแล้วก็เพิ่งจะมีการประชุมผ่านพ้นไปเมื่อ2ครั้งที่ผ่านมานี่เองคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้จะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรแล้วก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรกันบ้างประเมินวิเคราะห์สถานการณ์เอาไว้อย่างไรพูดคุยกันนะคะกับท่านศักดาวิเชียรศิลป์ค่ะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนินโญสวัสดีค่ะท่านศักดาค่ะครับสวัสดีครับคุณนันทิยาค่ะคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้เนี่ยนะคะก็ชื่อก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเข้ามาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญประชุมกันไป2ครั้งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอยากจะเรียนถามท่านว่าด้วยบทบาทหน้าที่ของกรรมการวิสามัญเนี่ยทำอะไรยังไงได้บ้างคะคือคณะนี้เป็นคณะใหญ่นะครับปกติกรรมการสามัญเนี่ยจะมีผู้แทนประมาณ15ท่านค่ะแต่คณะนี้มีถึง35ท่านประกอบด้วยผู้แทนราษฎรในสภาในประมาณสัก 27-28 ท่านแล้วก็มีนักวิชาการนะครับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับอย่างเช่นสทนช.นะครับอย่างเช่นท่านรองปลัดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยก็ส่งท่านอธิบดีมานะครับนอกจากจะมีผู้แทนจากรัฐบาลอีกแล้วก็มีนักวิชาการนะครับซึ่งรวมกันนะครับเพื่อดูศึกษานะครับแนวทางว่าการเกิดปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันมีผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับวันนี้เราประชุมไปแล้ว2ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมนะครับทางคณะก็ได้เชิญผู้แทนจากกรมชลประทานนะครับส่งท่านรองมานะครับจากกรมอุตุวิทยามาแล้วก็ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ส่งท่านรองมานะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้ทราบข้อมูลนะครับทางคณะได้ทราบข้อมูลแต่ละเรื่องนะครับที่เราอยากจะต้องทราบนะครับเพื่อประเมินนะครับสถานการณ์ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเอลนิโญเนี่ยจะมีผลกระทบความเสียหายกับพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราได้ฟังจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มีตัวเลขที่เราก็ไม่น่าตกใจมากนะครับผมก็เกรงว่าประชาชนจะตกใจมากเพราะว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยโดยเฉลี่ยกับปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงปลายปีคือ1พฤศจิกายนเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าถ้าต่ำกว่ากันประมาณสัก 10% นะครับจากน้ำที่มีอยู่แต่มีตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งคือภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนไม่แตกต่างน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์นะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยก็จะเป็นแหล่งต้นทุนน้ำที่หล่อเลี้ยงนะครับคนกรุงเทพด้วยส่วนหนึ่งที่มาทำน้ำประปาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำในสองเขื่อนภาคตะวันตกเนี่ยเต็มนะครับเต็มปริมาณความจุที่ตั้งไว้นะครับส่วนภาคอื่นอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลอาจจะน้อยพอปกตินะครับสัก10%แต่ก็10%นี้ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ครั้งนี้ผมว่าปีนี้ก็คงไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยก็มีนักวิชาการหลายท่านคาดการว่าจะแรงไปถึงปี70อะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมและพี่น้องว่าผมว่าอย่าไปตื่นตระหนกกับเรื่องอย่างนี้นะครับให้มากถ้าเราตื่นตระหนกมากเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์นะครับแต่ผมว่าสิ่งแรกคือเราต้องเตรียมตัวเตรียมตัวอย่างเช่นคนที่ทำการภาคเกษตรเนี่ยเวลาฝนตกมาเนี่ยก็ต้องเก็บกักน้ำไว้เพราะว่าผมเชื่อว่าเกษตรกรเนี่ยในไร่ในสวนเนี่ยจะมีบ่อมีสระน้ำอยู่แล้ว
พยายามเก็บน้ำไว้ให้เต็มนะครับไว้ให้ใช้ประโยชน์ให้ได้ประเด็นที่สองนะครับผมว่าวันนี้เกษตรกรนะได้มีความรู้เกี่ยวกับภัยแล้งเพราะเราผ่านทุกปีนะครับทุกปีเราก็มีภัยแล้งเกิดขึ้นภัยแล้งเกิดขึ้นทุกปีครับไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่เคยแล้งประกาศเขตภัยแล้งนะครับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าด้วยความที่ประชาชนเองก็ติดตามข่าวสารนะคะแล้วเราก็ได้ยินคำว่าเอลนินโยแล้วจนกระทั่งเรารู้สึกว่าภัยแล้งที่เราเจอมาทุกปีกับภัยแล้งจากเอลนินโยที่เรากำลังเจอในขณะนี้เนี่ยมันอาจจะหนักหน่วงมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเท่าที่ท่านได้เชิญทางกรมชลประทานชลประทานกรมอุตุมาให้ข้อมูลเนี่ยมันน่ากังวลแบบนั้นไหมคะก็ผมว่าคณะกรรมการที่ฟังข้อมูลจาก 3-4 หน่วยงานเขาไม่ได้วิตกกังวลมากตามที่อย่างปรากฏเป็นข่าวมากนักนะครับแล้วผมเชื่อว่าส่วนราชการนะครับภาคราชการเนี่ยสามารถรับมือได้นะครับผมอยากจะแยกเป็นอย่างนี้นะครับว่าน้ำที่ประชาชนใช้อันดับแรกคือน้ำกินน้ำใช้หรือน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยผมมั่นใจว่าส่วนราชการทุกส่วนเนี่ยสามารถรับมือให้กับประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้จะไม่มีปัญหาขาดแคลนไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำแน่นอนนะครับค่ะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยครับประมาณวันที่12นะฮะตุลาเนี่ยเราจะเชิญการประปานครหลวงและการประปาภูมิภาคมาให้ข้อมูลนะครับที่เพราะว่าประปาทั้ง2หน่วยเนี่ยดูแลประชาชนเกี่ยวกับเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคอยู่เพื่อมาให้ข้อมูลยืนยันว่าจะไม่มีปัญหาใช่ไหมคะก็คาดว่าเขาก็ต้องเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วค่ะยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งผมเคยอยู่มาหน่วยนี้ก็คือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะผมข้อมูลเนี่ยเรามีน้ำใต้ดินจำนวนมหาศาลนะครับปกติแล้วเนี่ยในอ่างเก็บน้ำหรือในเขื่อนทั้งประเทศเนี่ยเราสามารถบรรจุน้ำได้แค่ไม่เกิน 80,000 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะนะครับเต็มนะครับ 100% 80,000 แต่น้ำใต้ดินมีถึง 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเหมือนหมายว่า 80,000 กับ 1 ล้าน 1 แสนเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำใต้ดินเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้อีกหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแล้วผมเชื่อว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยก็มีนักธรณีมีเครื่องมือมีการสำรวจผมเชื่อว่าเขามีแหล่งน้ำสำรองที่สามารถจะไปขุดเจาะนะครับแล้วก็เอาน้ำใต้ดินเนี่ยมาเสริมกับประปาหมู่บ้านก็ดีหรือประปาภูมิภาคก็ดีหรือบางครั้งถ้าแรงมากๆเนี่ยผมก็เคยมีข้อมูลว่าประปานครหลวงนะครับหรือประปากรุงเทพขอขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำใต้ดินเอามาให้กับประชาชนในกรุงเทพได้ใช้ค่ะแต่ว่าอย่างในกรณีของน้ำใต้ดินที่ท่านว่ามีปริมาณมหาศาลเนี่ยแต่ว่าในการจะขุดเจาะลงมาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้มันก็ต้องใช้งบประมาณแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรมันจะทันท่วงทีนะคะถ้ามันเกิดสถานการณ์น่ากังวลขึ้นมางบประมาณเนี่ยแต่ละบ่อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความลึกกับความกว้างของบ่อค่ะนะครับการขุดเจาะแต่ละบ่อเนี่ยครับผมประเมินว่ายังไงก็ไม่โดยเฉลี่ยไม่เกิน20วันต่อ1บ่อนะครับบางบ่อเนี่ยครับในระดับ100-200เมตรเนี่ย7วันก็เสร็จแล้วครับพูดถึงกรุงเทพถ้าเราขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาลเนี่ยอาจจะ300เมตรนะครับเพื่อได้ชั้นน้ำที่ดีลงไปชั้น4ชั้น5เนี่ยครับก็อาจจะใช้เวลาสักไม่เกิน1เดือนต่อ1บ่อก็เจาะเสร็จซึ่งประเด็นเหล่านั้นท่านศักดามีประสบการณ์บอกไม่น่ากังวลกับเรื่องของการจะต้องเอาน้ำจากใต้ดินขึ้นมาใช้ไม่กังวลเลยครับอันนี้นะครับขอเพราะว่าหนึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยเป็นกรมที่มีทั้งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญนะครับมีด็อกเตอร์ในกรมเนี่ยที่เรียนรับทุนมาจากต่างประเทศมากมายนะครับจะได้เอาองค์ความรู้ที่ได้ไปร่ำเรียนมาเนี่ยเอามาช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยในช่วงปี2562กับ63ช่วงต่อเนี่ยก็แรงนะครับผมว่าช่วงนั้นอาจจะแรงกว่าปีที่จะถึงนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เราก็ผ่านตรงนั้นเราผ่านตรงนั้นมานะครับเราก็ใช้เรื่องน้ำใต้ดินขึ้นมาช่วยพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตั้งรัฐบาลใหม่ๆพอดีนะครับในรัฐบาลที่แล้วก็เราผ่านมาได้แล้วผมเชื่อว่าส่วนราชการทุกส่วนทุกหน่วยงานเนี่ยเขามีประสบการณ์นะครับแล้วก็เราวันนี้เรามีสภาผู้แทนเขาเป็นห่วงนะผู้แทน500คนเนี่ย เวลาพูดหรือมาในสภาแต่ละครั้งเนี่ยครับ10คน7คน8คนเป็นห่วงประชาชนเรื่องน้ำนะครับวันนี้ผมว่าน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าวิตกผ
ผมว่าน้ำที่น่าเป็นห่วงก็คือเกษตรน้ำเพื่อภาคการเกษตรวันนี้ระบบชลประทานเนี่ยเรามีไม่ถึงประเทศไทยมี320ล้านไร่มีอยู่แค่ร้อยล้านไร่เท่านั้นเองที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับวันนี้ในส่วนที่เหลืออีก200ล้านไร่เนี่ยมันทำให้เขาไม่มีระบบชลประทานอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับเขาก็พยายามที่ประชาชนก็พยายามจะขอขุดเจาะบ่อน้ำเพื่อภาคเกษตรนะครับหรือขอระบบชลประทานระบบท่อไปวันนี้นะครับมันก็ไม่ได้ทั่วถึงให้กับประชาชนโดยทั่วไปภาคเกษตรก็เลยต้องทำเกษตรน้ำฝนรอธรรมชาติรอฝนตกมาครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากสุดคือน้ำท่วมนะครับครับวันนี้น้ำท่วมหลายจุดนะครับแต่มันก็ท่วมเป็นหย่อมๆนะครับไม่ได้ท่วมเหมือนใหญ่อย่างปี54นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสถานการณ์ที่บ้านเรามันเกิดขึ้นเนี่ยผมหนึ่งผมเชื่อว่าเจ้าที่เรามีความชำนาญนะสองประชาชนเริ่มชินแล้วนะครับนะครับเพราะวันนี้เราก็แก้ไขปัญหาส่วนใหญ่เราต้องบอกว่าอยู่ที่ปลายเหตุนะครับนะครับคุณหนิงแต่ทำยังไงเนี่ยความคิดผมเนี่ยอยากจะแก้ไขปัญหาให้มันอยู่ที่ต้นเหตุเลยคืออะไรคะต้นตอเนี่ยครับไม่ว่าจะเกิดPM 2.5 ก็ตามนะครับเกิดแรงก็ตามหรือเกิดน้ำท่วมก็ตามสิ่งเดียวที่จะแก้ไขตัวนี้ได้คือการปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้ในพื้นที่สูงนะครับหรือพื้นที่เขาโหโลนหรือพื้นที่ที่มีสโลปมีความลาดชันสูงเนี่ยถ้าเราสร้างต้นไม้นะครับหรือปลูกป่าขึ้นมาเหมือนอย่างในอดีตอย่าลืมนะครับพื้นที่บนโลกใบนี้ผมเชื่อว่าในอดีตมีต้นไม้ขึ้นเกือบทุกที่ยิ่งประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนแล้วมีฝนมากนะครับแต่ด้วยประชาชนเกิดมาต้องการพลังงานบ้างต้องการที่อยู่อาศัยบ้างก็ไปตัดไม้นะครับแผ่วถางป่านะครับเพื่อทางการเกษตรก็ดีและหลายอย่างทำให้พื้นที่เนี่ยเป็นเขาโหโลพื้นที่เขาหลวงก็คือพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้เวลาฝนตกลงมาะนะครับน้ำก็จะไหลลงมาอย่างรวดเร็วเลยชะหน้าดินลงมาหมดพร้อมกับชะหน้าดินนะครับน้ำจะขุ่นนะครับเป็นสีเหมือนเขาเรียกว่าสีโอเมนตินนะครับสีออกแดงๆเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเวลาฝนตกมามันก็ชะหน้าดินลงมาอย่างรวดเร็วลงมาที่ไหนนะครับน้ำก็มากองอยู่ในชุมชนในบ้านเรือนก็เกิดน้ำท่วมนะครับบนภูเขาก็ไม่มีน้ำแต่ถ้าพื้นที่ตรงนั้นมีป่ามีต้นไม้นะครับฝนตกลงมาก็นิ่งเพราะว่าน้ำเนี่ยจะซึมซับนะครับซึมซับไว้กับอยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่รากอยู่ที่ใบอยู่ที่ลำต้นเวลาฝนเลิกตกแล้วเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับน้ำเนี่ยก็ค่อยๆไหลลินลงออกมาตามลำห้วยหนองคลองบึงสังเกตง่ายๆนะครับคนชนบทในอดีตเวลาเข้าป่าครับไม่ต้องพกกระติกน้ำครับไม่ต้องเตรียมน้ำเข้าไปเขาไปดื่มน้ำในลำห้วยลำธารช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยมีน้ำตลอดแต่วันนี้นะครับถ้าฝนตกมาผมว่าไม่เกินชั่วโมง2ชั่วโมงน้ำบนภูเขาน้ำบนที่สูงไหลลงมาอยู่กองข้างล่างหมดแล้วท่วมหมดแล้วท่วมหมดแล้วครับปัญหานี้เราแก้ตรงที่ว่ามันท่วมทำยังไงไม่ให้ท่วมทำยังไงให้น้ำมาแต่เราลืมว่าข้างบนนะครับข้างบนบนหลังคาเรานะครับ คือบนภูเขาเนี่ยทำยังไงให้มีต้นไม้ภาคเหนือเนี่ยจากการสำรวจเมื่อประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีพื้นที่เขาโหโลนเนี่ยอยู่8ล้านไร่8ล้านไร่นี่จำนวนมหาศาลนะครับแล้วเป็นภูเขาสูงชันด้วยถ้าเราสร้างพื้นที่เนี่ยค่อยๆทำนะครับผมเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาได้เลยนะครับไม่ว่า PM 2.5 เลยค่ะ PM 2.5 ก็เกิดจากไฟป่าเกิดจากพื้นที่ที่เป็นเขาโหโลนทำเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างเช่นปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายปลูกข้าวพอเวลาหน้าแล้งก็อาจจะมีคนไปจุดเผาะนะครับทำให้เกิดไฟนะครับเกิดฟันขึ้นมาเป็น PM 2.5 ถ้าบริเวณนี้มีเป็นต้นไม้มันก็มีความชุ่มชื้นนะครับเมื่อมีความชื้นไฟก็ไม่ติดเชื้อเพลิงก็ไม่มีใช่ไหมครับ PM 2.5 ก็แก้ได้ฝนตกลงมาต้นไม้ก็ซับน้ำไว้น้ำก็ไหลลงจากก็ไม่ท่วมข้างล่างแถมเวลาหน้าแล้งน้ำก็ค่อยไหลลินออกมาจากป่าธรรมชาติชาวบ้านก็ได้เอาน้ำมาใช้ยิ่งเท่ากับยิ่งมีเขื่อนบนภูเขาจำนวนมหาศาลเลยพื้นที่ตรงนี้ค่ะเหมือนกับการปลูกต้นไม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อทั้งหมดทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งที่ประเทศไทยคนไทยเจอปัญหานี้อยู่ทุกปีนะคะ
ถูกต้องครับเราไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปอเมริกาหรือยุโรปลองไปตัดต้นไม้เขาสักกิ่งนะครับอย่าว่าต้นนะครับอย่าว่าต้นเอาแค่กิ่งเดียวเขายังไม่ให้ตัดเลยต้องให้เทศบาลมาดูเราคนประชาชนกิ่งไม้หรือต้นไม้จะล้มทับบ้านประชาชนนะครับในยุโรปหรือในอเมริกาเขาไม่ให้ตัดต้องไปแจ้งสถานที่ราชการของเราที่ไปทางเขาของเรานี่ก็ไปเยอะแล้วครับวันนี้ถ้าครับผมขอกราบเรียนพี่น้องหรือผู้ชมทุกท่านนะครับว่าถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุนะครับปีนึงเราเสียเงินเกี่ยวกับการบริหารจัดการแล้งท่วมเนี่ยเกือบแสนล้านนะครับเสียงบมานะครับแล้วอย่าลืมนะครับเราเสียเวลาโดยเอาราชการเอาหน่วยงานต่างๆเพื่อไปแก้ไขปัญหา มันจะวนอยู่อย่างนี้นะครับครับผมเชื่อว่าผมตายไปแล้วอย่างสัก10ปี20ปีผมเสียชีวิตไปถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุมันก็ยังมีปัญหามีปัญหานะครับเหมือนเดิมประเทศจีนเข้าทะเลทรายสร้างป่าครับปลูกต้นไม้ค่ะแต่เราเนี่ยครับพื้นที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในใกล้เส้นศูนย์สูตรฝนตกจำนวนมหาศาลแต่ละปีนะครับอยู่ในเขตร้อนนะครับต้นไม้เจริญเติบโตปีหนึ่ง8เดือนนะปี8เดือนนะฮะเมืองหนาวยังเช่นยุโรปต้นไม้เจริญเติบโตปีหนึ่งไม่เกิน4เดือนแต่เขาทำอุตสาหกรรมไม้ตัดไม้มาขายประเทศไทยเพื่อทำเยื่อกระดาษแต่เรากลับไม่มีต้นไม้ที่จะส่งออกอัตราการเจริญเติบโตต้นไม้ในเอเชียโดยเฉพาะของเราเนี่ยเจริญเติบโตมากกว่าเขาประมาณ 2-3 เท่านะครับเพราะเราถ้าเราไม่เน้นเรื่องต้นไม้หรือป่านะครับผมมั่นใจว่าโอกาสที่เราจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเก็บแล้งทั่วเปี่ยมสองตัวนะต้องบอกว่าไม่มีทางเลยครับซึ่งแน่นอนว่าการบทบาทของกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องแก้ปัญหานี้เนี่ยเรื่องการปลูกต้นไม้ก็จะต้องเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะต้องเสนอไปอย่างแน่นอนต้องเสนอแน่นอนอันดับแรกเลยครับเพราะว่าคิวต่อไปหรือในคิวครั้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมต้องเชิญอธิบดีกรมป่าไม้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาคุยกันเรื่องการดูแลรักษาป่าการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกนะครับเราต้องจริงจังค่ะค่ะ